การ์ตูนโอ้ยสงสัยจังที่พวกเราเห็นพี่โบ้กลึกกลุยจิ๊บจิ๊บออกมาเต้นแรงเต้นกาอยู่ทุกอาทิตย์นี่นะไม่ใช่จูจูพวกเราจะมาออกแอคชั่นได้เลยนะมีพี่ๆตั้งหลายคนที่มาให้ชีวิตกับพวกเราพี่หน้าตาแปลกๆคนนี้เป็นผู้กำกับครับชื่อพี่อ้นพี่เขาก็จะนั่งคิดซะก่อนว่าตอนต่อไปจะให้พวกโอ้ยสงสัยจังไปประจนภัยที่ไหนดีพอได้เรื่องมาแล้วพี่คนสวยคนนี้ก็จะเอาเรื่องไปเขียนออกมาเป็นบทถูกส่งต่อไปให้เขียนเป็นรูปออกมาพี่เขาจะเขียนเป็นรูปเป็นช่องๆบอกว่าแต่ละช่องเป็นเรื่องตอนไหนต่อเนื่องไปจนจบหนึ่งตอนเขียนเป็นภาพขาวดำไม่มีสีเรียกว่าสตอรี่บอร์ดครับทีนี้ตอนสำคัญละพี่อีกหลายคนหน้าตาประหลาดชื่อพี่โอพี่น่องแล้วก็พี่เสงก็จะเอาสตอรี่บอร์ดไปวาดเป็นภาพสีสวยๆพร้อมกับฉากหลังแหลมๆออกมาเป็นภาพนิ่งหลายๆภาพพี่โบมีชีวิตขึ้นมาแล้วเอแต่ยังไม่ยอมขยับแฮะพี่อีกคนนี่ก็จับภาพนิ่งไปเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียงแล้วก็สั่งคำสั่งคอมพิวเตอร์ให้พวกเราโอ้ยสงสัยจังขยับตัวได้นั่นพี่โบขยับแล้วกี่เอาภาพขยับมาเรียงต่อกันจนจบเรื่องแต่ว่ายังดูไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะอะไรรู้เปล่าก็มันยังไม่มีเสียงนะสินี่ครับอาคนนี้เป็นคนภาคเสียงพี่โบโอ้นี่พี่โบไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าตัวจริงพี่โบจะหล่อขนาดนี้คนนี้กล้วยครับแล้วก็คนนี้จดแทรคเตอร์แมนมีเสียงภาคก็ดูการ์ตูนเรื่องแล้วแต่มันยังไม่สนุกหรอกมันต้องใส่เสียงประกอบกับเสียงดนตรีเข้าไปด้วยขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องตัดต่อให้การ์ตูนสนุกดูแล้วกระชับนี่เป็นงานของพี่กิตกับพี่อิ๋มครับเท่านี้ก็ออกมาเป็นการ์ตูนโอ้ยสงสัยจังสนุกที่พวกเราได้ดูอยู่ทุกสัปดาห์แล้วครับวาดการ์ตูนน่าสนุกจังเลยเด็กๆทุกคนก็วาดได้นะครับวาดเสร็จก็ลงสีสวยๆเหมือนภาพของเด็กๆทางบ้านที่วาดส่งให้พวกเราดูนี่แหละพี่โบ้จะเอาใจช่วยให้พวกเราเก่งๆขึ้น